กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมในเบรกสุดท้ายนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะไปเผือกเรื่องราวของพระเอกคนนี้ดังจากละครบุพเพสันนิวาสคุณโป๊ปนะซึ่งตอนนี้ขีดสุดแห่งความดังของเขาเนี่ยมันส่งผลเวลาเขาไปไหนมาไหนออกงานอะไรแต่ละทีต้องบอกก่อนว่าเขากลายเป็นดาวเด่นไปแล้วแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทุกทีแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นกันเองด้วยแล้วทุกครั้งที่จะไปออกงานที่ไหนก็จะเห็นได้ว่าแฟนคลับจะตามไปให้กำลังใจซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไปออกงานที่จังหวัดขอนแก่นก็มีภาพเนี่ยแหละค่ะแตกสิใช่ๆประเด็นอยู่ตรงนี้มีกาดคอยคุ้มกันแบบว่าหนักมากนะช่วงนี้นะคะแต่เขาก็ยังคงเป็นกันเองให้กับทุกๆคนอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสคือมันมีกรณีก่อนหน้านี้ไงที่มีแฟนคลับบางกลุ่มไปยังปาเข้าของดอกไม้ใส่น้องโป๊ปไงเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครดูแลเลยเขาก็เลยต้องจ้างกาดมาคอยคุ้มกันว่าเออนู่นนี่นั่นและตอนนี้เขาเป็นขวัญใจของผู้หญิงทั้งประเทศขวัญใจมหาชนของผู้หญิงทั้งประเทศนะฮะเขาก็ต้องจ้างมาคุ้มกันเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงหลายคนก็น่ารักผู้หญิงหลายคนก็ชอบจับอวัยวะเพศดารามีเยอะแยะเขาเล่าพี่เต๋อฟังบางคนเนี่ยพี่จับล็อบเขาไปเลยอ่ะดาราโดนกันทั้งนั้นเออเวลาไปผู้หญิงไปผู้หญิงจับกระเทยผู้หญิงเนี่ยสู้ตายผัดกันจับด้วยกระเทยจับก่อนผู้หญิงจับตามมือไม่ได้หรอแค่มือก็จับไข่เลยอึ๊บเลยโอ้ยน่าสงสารอ่ะนั่นแหละเขาก็ต้องมีกาดนะคะต้องระวังด้วยนะคะค่ะคุณชาคริสนะคะหลังจากที่มีความสุขกับการมีลูกนะคะใช่ค่ะล่าสุดก็อุ้มไปหาคุณแม่แล้วก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อบอุ่นแล้วใช่ค่ะก็ลูกเขาน้องโพเนาะช่วยมาเป็นอีกกำลังใจนึงเป็นอีกชีวิตนึงที่มาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แหละแล้วล่าสุดเนี่ยภรรยาของเขาคุณแอนโพสต์ภาพคุณสามีนี่เลยเห็นไหมอุ้มลูกน้อยอยู่ตาแป๋วเลยลูกน้อยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยพร้อมหลับละแล้วก็แคปชั่นข้างๆค่ะบอกว่าเมื่อคุณพ่อต้องไปถ่ายละครแต่เช้าแต่ตีสามอยากคุยกับคุณพ่อครับอารมณ์แบบว่าลูกชายอยากคุยแต่พ่อหลับแล้วประมาณนี้นะคะแต่อุ้ยน่ารักน่าเอ็นดูนะก่อนที่ล่าสุดคุณชาคริสจะลงภาพแบบเผยภาพที่มันน่าประทับใจเป็นภาพนี้นี่อุ้มน้องโพไปหาคุณแม่คุณแม่ของเขาเนี่ยป่วยอยู่นะคะอ่ะให้เห็นหลานให้ได้ชื่นใจกันหน่อยซึ่งไม่ใช่แค่คุณแม่ที่เห็นแล้วชื่นใจเท่านั้นรูปถ่ายเนี้ยพอเอาลงโซเชียลบรรดาแฟนคลับเห็นก็แหมชื่นใจแล้วก็ปลื้มตามไปด้วยต่างคนก็มาคอมเมนต์ในความน่ารักของน้องโพนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้ในส่วนของคุณย่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับหลานๆอย่างน้องโพไปนานๆด้วยนะฮะนะคะมากันต่อค่ะนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่า ชมแจ็คนะฮะแจ็คแฟนฉันคืนเงิน 300,000 คนโอนผิดต้องคืนค่ะเพราะถ้าไม่คืนโดนคดีค่ะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าใครโอนผิดมาแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็แห่ชื่นชมนะเพราะว่าอยู่ๆในการโอนเงินครั้งนี้มันโอนเข้ามาแบบผ่านเคาน์เตอร์อ่ะ uh-huh. เป็นการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็โอนเข้ามา uh-huh. ก็เลยตรวจสอบว่าใครเป็นผู้นำฝากก็มีการโพสต์ Instagram ลงไปประกาศหาคนโอนเงินนี่ไงเห็นไหมอ่าฮะเออ 319,000 บาทเนี่ยเอามาคืน uh-huh. นะคะแต่เขาก็คืนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่คืนไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเช็คไปปั๊บเอาแล้วทำไมเงียบไม่ยอมแจ้งนู่นนี่ก็จะเป็นเรื่องอีกแจ็คก็ทำถูกแล้วอ้าวแล้วชื่อที่มันก็ปรากฏชัดเจนอ่ะเนาะไม่ไม่ไม่ครับบางทีมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต้องฟ้องร้องเออหนูเคยมีคนโอนเข้ามา1บาทเหมือนกันงงมากค่าอะไรค่าอะไรอะให้หนูอมอะไรอย่างหนูก็ว่าแบบนั้นแหละหนูก็ว่าแบบนั้นแหละพี่ขาหนึ่งบาทน่าเกลียดมันดอกเบี้ยหรือเปล่าไม่น่าเลยว่ะดอกเบี้ยเปล่าไม่น่าเลยไม่น่ามาพูดเลยดอกเบี้ยบาทนึงไม่ตัดไปเถอะพี่อ่ะค่ะอ่อนหนึ่งบาทคนก็ต้องคิดยังไงให้แกอมเปล่าวะโอ้ยหนูยังไม่ตายมันตักเพลงนะคะคราวนี้เป็นเหตุการณ์ต่อมาที่ต้องบอกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากว่าคุณสวรีพกาพันธ์นะฮะเสียชีวิตลงแล้วเป็นนักร้องดังนะในอดีตนะคุณผู้ชมนะก็เสียชีวิตลงแล้วนะด้วยวัย86ปีนะฮะใช่ค่ะคือเขาเนี่ยจากไปอย่างสงบในบ้านพักนะแถวถนนสุขุมวิทเนี่ยแหละวัย86ปีนะพี่คะนะฮะใครที่แบบว่าเกิดในยุคพี่เต๋าก็จะรู้จักนะฮะค่ะคุณแม่นะเรียกคุณแม่นะคุณแม่สวรีพกาพันธ์นี่ดังมากก็จะเป็นนักร้องคู่ขวัญกับคุณอาสุเทพวงศ์กำแหงใช่ๆ นักร้องเพลงลูกกรุงเนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วเขาก็ร้องเพลงด้วยกันมาคือผลงานของเขาเยอะมากเป็นผลงานเกี่ยวกับบันทึกเสียงเนี่ยล่ะปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่
ของวงการเพลงเป็นคนที่แบบว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยๆก็จะมีคุณแม่เนี่ยคุณแม่สวรีคุณอาสุเทพ คุณพ่อสุเทพแล้วกันคุณพ่อสุเทพคุณอาคุณพ่อชลินอย่างเงี้ยไปร้องเพลงให้ฟังบ่อยๆในคอนเสิร์ตอาจจะเป็นคอนเสิร์ตในวัยที่แบบว่า50 60 70อย่างเงี้ยก็จะไปฟังกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้จากไปแล้วนะคะแต่เหลือแต่ว่าผลงานที่มีคุณภาพครับแก้วแล้วก็รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงอีกตอนปี32นะฮะครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยนะที่มีการจากไปของก็เรียกว่าคนระดับตำนานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะยังไงติดตามเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาสมาร์ททีวี61วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ